ปอยเบิ้งบรรยากาศสองน้องๆเยาวชนเราเฮาเดินทางกลับมาฮอดบ้านเกิดกันแล้วหลังจากที่ว่าไปซ้อมไปคัดเลือกอยู่ที่สโมสรในประเทศสเปนก็สามารถผ่านการคัดเลือกนะแล้วก็เกียมโตเกียมตัดสินใจไปอยู่กับสโมสรในประเทศสเปนในไวๆนี้นะซึ่งสองนักเตะเยาวชนเราที่ว่าก็ประกอบมีท้าวเอกราชวิริกุลไทเกอร์ผู้เป็นอายอายุ11ปีได้กับอนุสักวิริกุลผู้เป็นน้องชายอายุ10ปี2นักเตะจากสโมสร WG นะคะสโมสรบาเตะเยาวชนลาวเฮาก็ได้เดินทางจากประเทศสเปนมาฮอดบ้านเกิดสปอร์ตลาวเฮาในค่ำคืนของวันที่13พฤษภาคม2024อยู่ที่สนามบินสากลบัดไตนะก็ได้รับการต้อนรับจากพ่อแม่พี่น้องอายเอ่ยน้องน้องน้อยหลายๆคนเลยล่ะแฟนบ้านชาวลาวเขาห่วงตอนหันกันอย่างอุ่นซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้2นักเตะเยาวชนลาวเฮาก็ได้ไปคัดเลือกกับสโมสรในประเทศสเปนกับประกอบมีทั้งนั้นเอสปอร์ติยูยูโรปาสโมสรในเครือข่ายของบาร์เซโลนาและก็สโมสรอีก1สโมสรก็คือสโมสรฮอสปิโตเลสสโมสรในลีกซันนิก้าของประเทศสเปนอยู่ในลีกของห้องบ่น่ะซึ่งก็ได้ไปฝึกซ้อมไปคัดเลือกเป็นระยะประมาณ 2-3 อาทิตย์ซึ่งผ่านการคัดเลือกก็สามารถผ่านนะบ่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายสภาพจิตใจการทดสอบทางด้านเทคนิควิทยาศาสตร์ในการลงซ้อมทีมแมตช์ผ่านนะก็เฮ็ดให้ทาง2สโมสรดังกล่าวก็ได้ยื่นข้อเสนอให้ทั้ง2น้องกันแล้วนะแต่ว่าทั้ง2น้องจะต้องกลับมาตัดสินใจอีกครั้งนึงก่อนที่ว่าจะเดินทางไปอยู่กับสโมสรดังกล่าวในประเทศสเปนนะก็คือกรณีทั้งสองน้องมันได้เข้าร่วมรายการที่ฮอบคัดเลือกก็เริ่มต้นที่ท้าวเอกราชวิริกุลหรือว่าไทเกอร์นะดิ้นในกับสโมสรในประเทศไทยก็คือฟุตบอยส์พาทีมคอนแซมฮอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยและก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนพาทีมเข้าฮอบ16ทีมสุดท้ายจบอันดับที่16จาก50สโมสรของฮอบในปี2023ในรายการที่ฮอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในการล่าสุดท้าวอนซักวิริกุลเนอร์เบลเกตอายุ9ปีก็สร้างประวัติศาสตร์พา U10 ของ WG นาคาทีมจากสโมสรลาวเฮาทั้งทีมก็ได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฮอบคัดเลือกรายการ TR อยู่ที่ประเทศไทยก่อนที่ว่าจะพาทีมไปดินฮอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2024ที่ผ่านมานะจบอันดับที่22จาก50สโมสรของห่วงซึ่งว่ารายการนี้ก็เป็นการแจ้งเกิดให้กับทั้งสองน้องเหตุใดทั้งสองน้องได้เป็นที่จับตาของสโมสรในประเทศสเปนจึงได้เอิ้นโตเอิ้นเซินทั้งสองน้องไปฝึกซ้อมในคัดเลือกก่อนที่จะสามารถผ่านการคัดเลือกแต่ในการล่าสุดวันที่13พฤษภาคม2024ก็ได้เดินทางกลับมาสอบวลาเพื่อว่ามาเคลียร์เรื่องการเรียนเพราะว่าขาดเรียนไปหลายทีแล้วก็ขอขอบใจทั้งนั้นโรงเรียนออสการ์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเรียนดูได้เอื้ออำนวยความสะดวกทางด้านการเรียนให้กลับมาเรียนฟื้นได้อย่างสูงและก็จะต้องมาเคลียร์เอกสารวีซ่าต่างๆเพื่อจะไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปอยู่กับสโมสรดังกล่าวนะก็คือสโมสรของฮอสปิโตเลสสโมสรฮอสเอสปาติยูยูโรปาซึ่งว่าทั้งสองจะต้องตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับสโมสรซึ่งรายละเอียดนะเราไปสัมภาษณ์สองน้องหน่อยกันตื่นหน่อยที่แอดการสัมภาษณ์ในวันนี้สัมภาษณ์รายละเอียดกับต้นจักริดน้อยสมศรีหรือว่าอาจารย์เสือครูฝึกของ WG นะครับที่ว่าได้ไปติดตามไปเบิ่งการทดสอบของสองเป็นนักชมลาวเฮาอยู่ที่ประเทศสเปนติดถ่ายกันเลยไปเลยมาต้นสัมภาษณ์จับคนในห้องตัวเองเป็นความรู้สึกนี้ก่อนนะสบายดีหลานซื้อเบลซื้อแท้ซื้ออนุสาวรีย์ญี่ปุ่นไปเล่นหลานไปทดสอบดูสเปนความรู้สึกตื่นเต้นเนาะที่ได้ไปคัดทีมหลายๆทีมคือฮอสปิตาเลสแล้วก็ยูโรปายูโรปาแล้วหลานได้อย่างไรไปกับเขาเจ้าความแตกต่างอย่างไรได้ความรู้สึกหลายๆอย่างแล้วก็เรียนเข้าใจกับเขาแล้วหลานคนการคัดเลือกเป็นอะไรร้านที่หมดคนกาคัดเลือกหลังกับฮอสปิตาเลียกับ
หนึ่งมัสปิตาเลสกับเอาลานสองยูโรฟ้ากับเอาลานแล้วร้านเลือกแล้วก็มีหลายอย่างที่ร้านเลือกเลยร้านเลือกจะอยู่ที่ไหนมาท่านเลือกเลยเลือกร้านยังมาคิดกันเนาะด้วยถ้าให้ร้านว่าเป็นอนาคตร้านจะนั่งเอาประสบการณ์ของมาพัฒนาตัวเองได้ไหมอนาคตพวกร้านก็ยังเป็นทีมชาติคือไอ้กบแอปเปิ้ลไอ้น็อตเนาะครับโอเคนี่ร้านครอบใจท่านบ้านเราจะชมเชียร์นะครอบใจแฟนบ้านที่ฝากชมฝากเชียร์มาฮอตที่นี่แล้วก็ครอบใจสปอนเซอร์ที่ติดตามพวกเราโอเคขอบคุณมากไทเกอร์ก็เนาะไทเกอร์สภาพพวกเป็นเคยสภาพพวกเป็นไอ้ล่ะเคยสภาพพวกเป็นไอ้ล่ะพอเองสบายดีครับซื้อไทเกอร์เอกราชวิริกุลรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่คัดที่ได้ไปคัดทีมง่ายๆผมกาคัดเลือกกับติดทั้งสองทีมแต่ผมยังสิเลือกทีมใดแล้วร้านไปเพิ่งซ่อมนักกีฬาทุกคนได้ไหนการทีมของเราเป็นอะไรยาวสูงใหญ่การเล่นเล่นดีเข้าบวชง่ายๆไปแล้ว 2-3 ปีประมาณร้านสองร้านได้ยังไงประมาณตั้มโตเขาอาจารย์พ่อเรือเกณฑ์มาจากไหนได้ได้การยิงหมันเพิ่มขึ้นการสปีดการเข้าบานการเลี้ยงบานโอ้โหแล้วที่ท่าไหนร้านที่ท่าเขาประสบการณ์ขนาดนั้นความเป็นเกณฑ์จะเอาประสบการณ์ยูสปีดมาซ้อมยูนิเฮมันหนักตึงหัวเก่าเพื่อจะที่ไปซ้อมกับทีมจากสปีดเกมสุดท้ายขอขอบใจกองเชียร์สุดท้ายมึงก็ขอขอบใจกองสมวองเชียร์ที่ฝากชมฝากเชียร์พวกหลานมาฮอดจุดนี้ขอขอบใจเจ๋งเชียร์เป็นที่จะรอแดงด้วยมันก็เป็นกันเองให้จ้ำเชื้อแนะนำใช้งานเลยพอดีละเนาะเนาะสบายดีเนาะข้าพเจ้าต้นจะคิดน้อยสมศรีหรือว่าจานเชื้อเนาะอ่ะวันนี้เห็นที่มาเล่าเรื่องการเด็กน้อยที่ไปคัดก็คือเขากับมีเวลาได้ไปคัดกับประมาณเกือบหลังจากแข่งแล้วเนาะเขาเดินทางไปวันที่29แข่งแล้วกับปกเดินทางที่ซอ3เนาะแข่งแล้วกับประมาณที่29หลังจากแข่งแล้วได้อยู่ต่ออยู่เด็กน้อย2คนนี้อยู่ต่อการที่เฮาได้ไปคัดเป็นคือไทเกอร์นี่เป็นเพิ่นเฮานี่เขาเจ้าสนใจมาก่อนแต่นานและการ5ปีกายนี้แต่เฮายังบ่มีโอกาสได้ไปก็คือเดียวเกตก็เช่นกันก็คือรายการ5คือเขาเจ้าสนใจแล้วเฮาก็ได้ส่งโปรไฟล์ให้เขาเจ้าก็มีความสนใจเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็เข้าไปติดตามทั้งเพจ Facebook ส่วนตัวของเขาโปรไฟล์ของสองไอ้น้องนี่เขาเดี๋ยวนี้เขาเจ้ามีครบถ้วนหมดละที่เขาเจ้าติดตามเขาแล้วได้ไปคัดตัวจริงที่ได้ไปเห็นช่วงระยะแรกเขาเจ้าไปคัดกับเด็กน้อยเขาแรกๆเขาเจ้าก็เรื่องสภาพร่างกายและระบบหายใจเรื่องสุขภาพเป็นหลักเขาเจ้าเบิ่งสุขภาพเด็กน้อยเขาผ่านบอที่จะเป็นนักกีฬาเตะบานระบบการหายใจและบอการเทสหนึ่งหนึ่งในตอนเศร้าแล้วก็ถือว่าผ่านและตอนแรกก็ได้ไปร่วมกับทีมและระยะที่แรกเขาได้ไปร่วมกับทีมยูโรป้าทีมยูโรป้าก็เป็นทีมชั้นนำของทีมดิวิชั่น3แล้วก็เป็นเครือของบาร์เซโลนาคือเขาเจ้ามีอะคาเดมี่ที่ว่าใหญ่พอสมควรเด็กน้อยเขาเจ้าหลายพร้อมที่จะเข้ามาซ้อนแต่ละรุ่นก็คือเขาเจ้าจัดไปเป็นเกียรติ A B C D E F ว่าคัดเข้ามาคือแต่ละทีมเด็กน้อยเก่งขึ้นจาก E ไปหา B สิคัดขึ้นไปจนไปฮอด A ก็คือดีเนาะดีว่าเด็กน้อยเขาไปแล้ว
าเจ้าเห็นทักษะเรื่องไปเทียนกัน1ต่อ1มีทักษะดีเขาเจ้าให้ไปเทียนคืออนุสักกะไปเทียนรุ่นอายุมือแรกมือเชื่อทําอิฐกับไปเทียนรุ่นอายุ9ปีรุ่นเราปี2015แล้วก็เทเกอร์ไปเทียนรุ่น11ปีปี2012ก็ถือว่าเด็กน้อยเขาเก่งถือว่าเขาเจ้าว่ามีความฉลาดมีอย่างข้ามรุ่นแล้วก็เลยมือต่อมามือต่อไปเขาเจ้าให้ไปเทียนกับรุ่นอายุที่ว่าใหญ่ขึ้นแต่ว่าเด็กน้อยเขายังเฮ็ดได้ดีในระยะที่2เขาก็มีการได้ไปเทสกับทีมฮอสปิตาลิตทีมฮอสปิตาลิตนี่ที่ว่าเป็นทีมหนึ่งที่ว่าดีไรที่ว่าหนึ่งจากที่เขาได้เห็นก็คือระบบอย่างต่างๆของเขาเจ้าที่ว่ามีความพร้อมแล้วก็เด็กน้อยอยู่ในหันกันมีพวกเก่งเก่งหลายแล้วก็ทั้งทีมเบลเกียทั้งทีมเขาเนี่ยก็คือเบลเกียกับเพเกอร์ได้ไปคัดก็คือเห็นละเด็กน้อยเขาเจ้าเก่งมีความไวความแฮงมีทักษะที่ดีบ่มีเวลาได้คิดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเจ้าจริงจังเบิดเด็กน้อยเขาไปซ่อมประมาณ3มื้อเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าบอกว่าโอ้กูดเพลเยอร์เลยเด็กน้อยเขาที่ว่ามีไอเดียที่ดีเขาเจ้าก็สนใจเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็หลักๆ ก็คือ2ทีมเขาเจ้าตอบฮับมาเบิดตอบฮับที่จะฮับมาเบิดฮับที่จะเอาเขาไปอยู่นำเหลือแต่เขาตอบฮับเขาเจ้าเพราะว่าเขาได้ครอบเขาเจ้าว่าให้เขากลับมาทั้งเฮียนเชียร์เรื่องหนังสือการเฮียนถือว่าเสงอย่างก่อนเขาเจ้าอยากเขาอยู่ต่ออีกทิศนึงแล้วก็ยังมีอีกสโมสรดำก็คือที่เขาเจ้าส่งโปรไฟล์มาเชิญเขาให้เขาไปคัดเขาก็ได้ตอบครอบเขาเจ้าวันว่าเขาติดเฮียนเพราะว่าจะได้ไปเสงช่วงนี้ก็เป็นเทอมภาคเฮียน2ก็คือเด็กน้อยก็ต้องนี่ไปเสงกลับมาเสงก่อนแล้วก็เขาหวังว่าเดือนเกียรตินี้เขาจะทั้งกลับมาเฮียนแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อกลับไปห่วมทีมนำเขาเจ้าแล้วก็ตัดสินใจเติมว่าเขาที่อยู่ทีมใดจ้าก็คือแขนตัวไปตอนนี้ก็คือทั้งท่านประธานเนาะเพิ่นก็ยังบ่ทันได้เดินทางกลับมาประเทศลาวแล้วเขาก็คือเพิ่นยังได้เตรียมตัวอยู่เรื่องสัญญาเด็กน้อยนี่เกี่ยวกับสัญญาเด็กน้อยนี่ก็คือเรื่องที่พักที่อย่างที่ขอตกลงเอกสารเรื่องที่อยู่อย่างต่างๆเพิ่นยังอยู่ในระหว่างอีกทิศนึงเนาะเพิ่นยังสิได้เดินทางกลับเพิ่นได้เคลียร์เรื่องเอกสารอย่างต่างๆให้นักกีฬาเฮาแล้วเพิ่นก็ยังสิได้กลับมาเรื่องนี่แหละแล้วเฮาก็ทั้งนี้เฮาก็ต้องได้ฝึกซ้อมให้หนักขึ้นเพราะว่าเฮาได้ไปเห็นมาแล้วว่าเด็กน้อยอยู่หุ่นเขาเจ้าเวลาซ้อมเขาเจ้าก็จริงจังแบบเวลาแช่งเลยบ้าน50 50ทุกลูกเขาเจ้าบ่มีแบบว่าแฟชั่นที่ว่าคอยแบบหลอกวิดปั๊บกูดึงเสื้อมึงกูจองทุกสั้นทุกอย่างคือการแข่งขันเหมือนที่เขาเจ้าเฮ็ดฉะนั้นเฮาควรเอาตัวนี้มาปรับปรุงแล้วมาใส่อยู่ในบ้านเฮาเนาะถ้ามีการเสือเป็นผู้พึ่งเขามาทับใจในไหนสองประเทศเขาในประเทศคนอื่นในที่เนาะวันนี้ก่อนอื่นเหมือนกันคือว่าภูมิใจสุดๆนั่นแหละบ่แม่นว่าแต่ข้าพเจ้าและภูมิใจของภูมิใจทั้งทีมงานโค้ช WIG ทุกคนที่ว่ามีส่วนร่วมนำกันที่ว่าสร้างนักกีฬาเขาบ่ว่าจะเป็นเตน้อง2คนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เขามีแผนที่จะเอาไปทดสอบแล้วก็คัดเลือกเพราะว่าตอนนี้แม่นข้าเจ้าให้ความมั่นใจเชื่อใจเขาว่าเด็กน้อยครับบ่คิดว่าเด็กน้อยเขาจะเฮ็ดเด็กน้อยลาวเขาจะเฮ็ดได้ซับนี้หวังว่าในอนาคตต่อไปนี่บ่มีแต่น้อง2คนนี้แน่นอนหวังว่าจะมีนักกีฬาลาวอีกหลายๆคนแล้วก็เดินทางเยือนออสการ์สองน้องเราคาดเรื่องไหนเนาะอันนี้ก็อยากขอบใจทางนะโรงเรียนออสการ์เนี่ยเจ้าที่ให้เอื้ออำนวยความสะดวกเรื่องการเรียนให้เด็กน้อย2คนนี้ก็คือการขาดโรงเรียนแล้วก็มีการที่ว่าจะเรียนบำรุงคืนบ่เรียนซ่าอย่างต่างๆก็อันนี้ต้องขอบใจอีหลีเนาะที่ว่าเอื้ออำนวยให้เด็กน้อยนี่บ่เป็นห่วงเรื่องการเรียนที่ว่าได้มีอิสระในการเตะบอลเต็มที่ให้เจ้าแต่ถ้าขอบใจกันบ้างนะครับสุดท้ายนี่ก็ก่อนอื่นเบิดก็ต้องขอบใจเนาะสิ่งที่เฮามาฮอดทุกมื้อนี้ได้ก็ย้อน1ประธานสโมสรที่เพิ่นเอื้ออำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างให้ทีม WIG ไปแข่งขันแล้วกันหลังจากแข่งขันอีกน้อยไปคัด
พิ่นก็เอื้ออำนวยความสะดวกหลังจากคัดแล้วอย่างเพิ่นก็พาไปเที่ยวไปรีแลกซ์อย่างต่างๆกินอยู่อย่างเด็กน้อยบ่เรื่องอาหารเพิ่นก็บำรุงอาหารให้เต็มที่แล้วก็ท่านถือว่าเพิ่นก็ยังได้ร่วมกับเพิ่นก็ยังสิสร้างเด็กน้อยนี่ตื่มอีกเพื่อให้ได้ไปคัดหลายๆแล้วก็สุดท้ายก็อยากขอบใจภาครัฐที่กับเจ้าที่เพิ่นให้ความร่วมมือเรื่องเอกสงสารอย่างต่างๆแล้วก็ความเอาใจใส่เบิ่งแยงในกีฬาสงถามข่าวอย่างต่างๆแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบใจพ่อแม่แฟนบ้านทุกคนที่กับเจ้าสมเสียทาง Facebook หรือว่าทางโซเชียลอย่างต่างๆที่ให้กำลังใจทีม WAG และน้องๆนักกีฬาลาวที่ไปคัดหรือว่าน้องเมียวกีดและน้องไทเกอร์ที่ว่าเพิ่นไปคัดแล้วก็สุดท้ายนี่ก็อยากขอบใจพ่อแม่ประชาชนที่มาต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นเนาะหวังว่าเฮาข้างหน้าเฮาสิกลับไปเฮ็ดให้มันดีกว่านี้เจ้าขอขอบใจพอนพอนมาเสียแล้วไปไหนว่าดีเลยเพราะว่าเขาก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างปัจจุบันมาแล้วซ่อมแล้วนำมาซ่อมเนี่ยก็ได้กับนำมาซ่อมก็เริ่มผ่อนคลายกันก็จะเข้าความจริงจังเนาะสวัสดีสบายดีหลานมาอย่างมึงหลานมามาหาอ้ายหาอ้ายคือทอดอ้ายบ่คือทอนเออคือทอนผู้ใดคือทอนไอ้เบาดีๆคือทอนไอ้ไอ้ชื่อหยังไอ้สึกเกอร์ไอ้ซือเบลร้านได้เตะบานบ่ได้เตะชนะบ่พอชนะน้ำทุกซองเป็นตัวไหนหยอกเก่งขึ้นเด้อเก่งขึ้นแล้ววะเก่งอยู่ร้านอยากไปสเปนคือกับไอ้บ่อยากไปอยากไปต้องเห็นหน้าแดงไปต้องฝึกซ้อมนักๆโอเคลังกี้น้องชายของธนันอนุสักบิดิกุลและก็เอกราชบิดิกุลเอาเจ้าคิวบ้างคิวเราจะได้ไปสเปนเท่าแล้วขึ้นฮอตอีโบอีแม่ไม่วะคือทอดคือทอดมาลาตีคือทอดมาลาตีเนาะคือทอดเป็นนะโอ้ส่งอินสตาแกรมคนนี้แมนไปไหนจะได้ร้านไปสเปนมาได้ยังเนี่ยครับได้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่บอลเนี่ยให้แมนการแข่งขันเนี่ยได้พัฒนาตัวเองขึ้นบ่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งร้านได้ซ่อมเนี่ยอยู่แล้วได้ซ่อมเนาะซ่อมแล้วเก่งขึ้นบ่การไปสเปนมาโบปันไหนโบไหนเนาะต้องใช้เวลาตั้งเต็มเลยโอเคสุกันมาสุกันไม่หยังมาไหมไม่หยังมาไม่เป็นสุกันมันจะไม่เป็นอะไรเป็นสเปนมาคือทอดปล่อยแม่ไม่บ่คือทอดเลยโทรมาเพื่อนดีกว่าโทรมาไม่นานตามไปสเปนไปแข่งขันบาสเต้ได้ยังไม่ดีได้สาวเอ้ายี่ม่วงซั่นแม่ได้ประสบการณ์หลายอย่างร้านมาซ่อมอยู่แล้วเหรอได้ซ่อมเหรอซ่อมพัฒนาขึ้นบ่เห็นบ่พัฒนาขึ้นบ่บ่น้อยนึงน้อยนึงมีแค่4ด่านเชิญ4แหละใส่เวลาเสียยาเบิ้งสิเป็นนักข่าวต้องจับเบิ้งทีโอ้ฮู้สิจริงได้มาเต็มสเปนจะได้ไปรู้สึกดีใจหลายใจหลายได้ประสบการณ์หลายอย่างได้เทคนิคของที่ดาตั้งกับเทคนิคของตั้งประเทศได้ชีดะเดินคือทอดอีโพยแม่ไม่บ่เนาะคือทอดได้โทรหาเขาจังว่ามีเจ้าแปงเนาะบ่ได้เอาเบอร์โทรโอ้ยโอ้ยเป็นแล้วร้านซ่อมอยู่เราเป็นยังไงได้ซ่อมแล้วที่ได้ซ่อมแล้วพัฒนาขึ้นตัวขึ้นขึ้นกะเก่าไม่ยั้งจะได้ให้พัฒนาขึ้นกะคล้องใบคล้องใบคล้องใบกะสกีบ้านแม่ที่เขาไปทำไอ้แป้งพิมพ์อย่างนะสู้ๆนะบ่ได้เตะบานร้านไม้ยังพวกนี้นะมาฮับเบลเกตและกับไทเกอร์จะได้ไปสเปนมาได้ข้อมูลยังไงก็
ได้ความรู้เต้นเห็นกับเจ้าทรงบาทดีไล่ก็ร้านขึ้นฮอดพลอยมีรูปสเปนมาขึ้นฮอดขึ้นฮอดก็โทรหาบอลเอาบุมีเบอร์โอ้จำไว้ร้านในซองตัวเราจำเห็นตัวเองพัฒนาตัวใดขึ้นยังความไวความไวเนาะจะดังเลยจะดังจะตัดผมใหม่ลักกี้ต่อไปลักกี้คุ้นสัมภาระบอสมาเถอะมาเจ้าไทเกอร์ไว้จะให้บอสหัวใจนี่บอกกวกซับแล้วจังไงนะเป็นจังไงร้านนะโดยที่ตามไทเกอร์เลยสุกันร้านรู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นหลายลักกี้คนเราเจ้าร้านนี้เป็นอะไรอยากให้เป็นคุณเราพัฒนาและตั้งใจซ้อมต่อไปขอให้ตั้งใจและสู้ๆต่อไปร้านเล็กร้านตั้งใจร้านที่กระสิพยายามต่อไปกันสีดักเลยก็ดีใจแทนน้องน้อยแหละแล้วก็พ่อแม่คือว่าเป็นอีกผลสำเร็จหนึ่งที่พวกเราโฟกัสกันมาก็คืออยากให้น้องไปลินในยุโรปหรือว่าไปทดสอบซีตินอยู่ยุโรปยังได้ปากถึงสองคนประจำเลยซีโตจะไหนกาอยากให้ตั้งใจแหละฟังง่ายเนี่ยอยากให้ฟังง่ายเนี่ยแหละมาฟังคือเก่าหรอแต่ไปเจอโคตรเก่งมากอ่ะมาเจออ้ายเดี๋ยวจะมาฟังง่ายนะฟังง่ายเด้อกลับไปเบิ่งคลิปนะเป็นผู้สาวเด้อไปต่อต่อไปดีฮัลโหลบองสวัสดีมาแล้วมีแบบจำไหมก็จำไม่ได้มื้อนี้มาฮับเป็นจังได๋เฮามามื้อนี้เฮามาเฮ็ดหยังแต่ก็เป็นจังได๋ของสองนักกีฬาเฮานี่มื้อนี้เนาะเจดอกไม้ไซคิวก็มาฮับเวลเกตแล้วก็ไทเกอร์อนุสักวิไลกุลแล้วก็โค้ชเสือต่อชื่อหยังของโค้ชเสือต้นอาตานต้นตะกิดเนาะดีใจล้าเจดอกไม้ก็มีของมอบให้มีดอกไม้แล้วก็มีใจมีใจอย่าเด้อจะได้มีความรู้สึกเดี๋ยวนะเจอเห็นลูกไส้ทั้งสองเลยประสบความสำเร็จก็มีความภาคภูมิใจและก็ดีใจหลายเนาะบอกว่าจะบอกได้ดีใจแต่ลูกเจ้าของแต่ว่ามันก็เป็นการที่ว่าเขาได้ให้ลูกเขาทั้งสองคนไปปูทางเพื่อจะนำพาหมู่ครูในสโมสรเขาที่ว่ามีไผที่ว่าเป็นคนโตไปกะรอติดตามเบิ่งเนาะว่าจะถึกดึงตัวไปยูสเปนกับไทเกอร์หรือเบลเกตเนาะขอบใจคันแม่ถึงเลือกให้ไปสเปนไปวันแกไปวันก็ต้องได้ไปก็ต้องได้ไปเพราะเพื่อลูกเพื่ออนาคตของลูกแล้วก็เพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็นมาคนลาวเฮากับบ่ได้น้อยหน้าเนาะประเทศอื่นเขาก็มีความก้าวหน้าประเทศลาวเขาถึงจะน้อยแต่ก็มันก็สามารถเติบโตไปได้เนาะในทิศทางที่ดีเป็นเรื่องเป็นยางไงครับแม่นต่อไปเนาะขอบใจไปดีแม่เด้อที่ไหนอาจารย์คืนมีความรู้สึกยังไงที่เห็นลูกชายในผ้าล้านน้อยทั้งสองไปส่งไปสังเกตมีความดีใจว่าเราเฮ็ดได้แบบดึงอันเด็กน้อยลาวเฮาก้าวไปถึงจุดนั้นแม่ก็มีความภาคภูมิใจและก็คนอื่นก็บ่ต้องให้เสียใจให้มีความฝึกฝนให้มันได้ไปคือกันกับหมดข้าเจ้านี่ก็ดีใจได้มารับลูกวันนี้กับเพศลาวโอ้ยขอบใจแม่เด้อจักเว้าหยังดอกให้เลยแม่กับแม่ตู้นะมาหับหลานโอ้ยมาหับหลานขอบใจขอบใจเนาะบรรยากาศพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะก็ได้มาครับนอนเลยชื่อยังหลานอ่ะสอนเตะอยู่ไหนอยู่8อยู่8เตะยังบ่บ่ยืนตำแหน่งไหนอยากไปสเปนคือกับอาเวนเกตอยากไปอยากไปตั้งแต่เด็ก
บ่คู่ซ้อมมาง่ายมาเนาะซ้อมมาง่ายเรียบเรียบในเด้อ